การจัดแบบว่าเจอกลุ่มแฟนคลับที่แต่ละคนมีอยู่แล้วแล้วก็มาเพราะว่าอยากมาสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆวันนี้ทุกคนมาก็ตกใจเพราะไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยอันนี้จริงๆมันเป็นเรื่องในโอกาสแบบส่งท้ายปีหรือว่าแฟนคลับแบบก็เราเคยจัดมา2ทีตอนในปล่อยคนละชั้นปีนู้นแล้วก็มีแอบบอกรักนะครับแล้วก็รอบนี้เราจะมีทัวร์โรงเรียน6ทีครับก็เลยเหมือนมาเปิดที่นี่ก่อนแล้วก็ทักทายแฟนคลับอ่ะครับทักทายแฟนคลับแล้วก็อยากให้เขาได้เห็นการเติบโตของเด็กๆ4คนนี้แล้วก็จนมาถึงในวันนี้ที่พร้อมลุยครับผมค่ะแล้วก็มีกลับมาเพื่องานโดยเฉพาะเลยใช่มั้ยคะมันเป็นปิดคริสต์มาสครับผมใช่แล้วก็จะมีงานนู่นงานนี่ส่วนเราก็มีถ่ายซีรีส์ซ่อมนิดหน่อยเจ้าขุนก็มีเพลงเพิ่มสไมล์ก็มีแต่งเพลงเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เจ้าสมุทรก็กลับมานอนครับผมเจ้าขุนเพลงของเจ้าขุนนี่เป็นข่าววันนี้การเปิดตัววันแรกอะไรนะครับพี่ตัวดิทำเพลงเจ้าขุนต่อยวันนี้วันแรกรู้สึกยังไงครับโลรู้สึกตื่นเต้นก่อนขึ้นเวทีมากเพราะว่านี่ก็ครั้งแรกครั้งที่สองครั้งต้นๆที่ขุนร้องเพลงต่อหน้าคนดูได้เพลงตัวเองก็ตื่นเต้นมากครับแล้วก็มันเรียกว่าอะไรอ่ะแฮปปี้มีความสุขเลยอ่ะมีความสุขมากแล้วอยากขอบคุณเพราะว่าวิวก็เยอะอยู่ครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนครับแฮปปี้แฮปปี้แฟนร้องตามไปด้วยตามได้เลยครับแฮปปี้จะร้องไห้ออกซิเจนค่ะออกซิเจนก็เป็นที่น่าพอใจมากๆค่ะตอนนี้ก็2ล้านกว่าวิวแล้วค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้กลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็ดีใจที่ได้มาอยู่ในค่ายนี้มากๆค่ะเจมี่ดีค่ะแฟนคลับก็ร้องตามได้เลยใช่ค่ะร้องตามกันได้หมดเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ร้องเพลงใหม่เพลงนี้ต่อหน้าทุกๆคนค่ะดีใจมากแล้วก็มีความสุขมากค่ะแฮปปี้มากค่ะแขกรับเชิญมาแจมรู้สึกยังไงครับรุ่นใหญ่ของเราวันนี้ก็คนกินการเลยเราอ่ะสนุกมากครับครับที่พี่เราบอกว่าของเราอีกจะแบบว่าให้เราอีกหลายสองปีเลยครับอีกไม่กี่ปีก็อยากร้องเพลงครับผมเป็นคนชอบร้องเพลงก็อยากมีเพลงตัวเองก็รอดูอยู่อันนี้คือพ่อยังไม่อนุญาตหรือว่าเราก็รอโตก่อนครับรอโตก่อนก็รู้ว่ามันแล้วแต่จุดโฟกัสครับเพราะว่าอย่างหมดก็ยังต้องเลือกสายเรียนอะไรอย่างนี้ก็อยากให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าอยากเป็นไม่เป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้บังคับเลยกับการที่ต้องมายืนร้องตรงนี้หรือต้องมาให้คนเห็นนู่นนี่แต่มันคือการที่เราชอบในเชิงดนตรีเจ้าขุนชอบร้องเพลงเจ้าสมุทรชอบร้องเพลงแล้วก็ส่วนตัวเจ้านายก็อยากจะสร้างเจเนเรชันเพื่อนๆใหม่ที่จะมาร้องเพลงด้วยกันอะไรอย่างนี้มากกว่าเดี๋ยวนอกจากสมัยแล้วเจ้านายยังมีใครอยู่ในแบบเข้าตากำลังจะดึงมาปีหน้านะฮะก็มีประมาณ 2-3 ศิลปินที่ทุกคนน่าจะโอ้โหนะครับแล้วก็คัดเลือกโดยเราหมดเลยก็เป็นเพื่อนๆกันเราพูดอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับหน้าใหม่ไหมหรือว่ามาไปดูแล้วรอดูจ้ะรอดูจ้ะอันนี้เราเป็นสายดึงด้วยเขาเรียกว่าสายแบบเป็นคนเข้าค่ายอะไรอย่างนี้ก็ชักชวนแล้วก็เห็นว่าถ้าใครรักในเสียงดนตรีโดยไม่มีข้อแม้อย่างอื่นเลยอันนี้นายชอบเพราะว่าร้องเพลงมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องมาคิดมากหรือคิดผลประโยชน์อะไรใดๆมันเป็นหน้าที่ของพวกเรานักร้องที่ทำเพลงร้องแล้วเราก็ชื่นใจที่มีคนมาร้องกันขนาดนี้นะครับทำไมหน่อยตอบดีอะไรเมื่อไหร่อะไรนะครับเพลงใหม่ออกมาใหม่เพลงใหม่น่าจะมกราครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับใช่ก็มีทั้งเพลงโอ๊ยพูดไม่ได้เพลงก็มีทั้งเพลงของอันนู้นของอันนี้เพลงของเราอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันจะเป็นแบบเพลงช้าเพลงเร็วอะไรกันมีช้าเร็วมีร่วมคนอื่นแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแสดงว่ามกราคือเราจะได้เห็นหลายแบบหลายแนวปีหน้าดีแน่นแล้วดีใจเหมือนกันครับที่ได้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยสามเจ้าก็จะอยู่ไทยมากขึ้นครับผมใช่ใช่ผลยังไม่จบเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับแต่ผลงานมากขึ้นแต่ว่าอยู่เหมือนเดิมครับเอาวันนี้แฟนคลับที่ทำมากันเยอะมากเลยอยากจะขอบคุณอยากจะบอกอะไรกับทุกคนบ้าง
ี่ชมายอ่ะพี่หรอพี่ชมายเป็นตัวแทนโอเคค่ะก็อยากขอบคุณทุกคนมากค่ะทุกคนเนาะช่วยกันร้องตามแล้วก็มี energy ที่ส่งมาให้กับเราได้ดีมากค่ะแล้วก็เห็นรอยยิ้มของทุกคนแล้วก็มีความสุขแล้วก็แฮปปี้ไปด้วยค่ะเชื่อว่าทั้ง4คนในวันนี้ค่ะรวมถึงพี่เจเองเนี่ยเราเต็มที่กับการมอบความสุขให้ทุกคนมากๆค่ะก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็เก็บความทรงจำนี้ไว้แล้วคงจะได้เจอกันใหม่อีกแน่นอนค่ะคนมาน้อยมาเยอะพวกคุณคือแบตเตอรี่ของเราแล้วเราก็แฮปปี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเจ้าขุนลาโลกเจ้าขุนลาโลกขอบคุณทุกคนมากครับนี่คือครั้งแรกของขุนแล้วก็ขุนก็แฮปปี้มากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาครับไม่รู้คุณยังไม่ได้เจอกันจากที่นั่นกลับแล้วมีความสุขมากครับที่คนมาดูแล้วก็มาเชียร์สเปเชียลเกสต์ฮะหมด